นับสนุนรายการโดยบริษัทเหมราชพัฒนาที่ดินจำกัดมหาชนมาต่อนะฮะเอาเรื่องอดีตเนี่ยไหมฮะเรื่องการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์57ที่เป็นโมฆะนะฮะแล้วมันมีค่าใช้จ่ายอ่ะ 3,000 ล้านเขาจะไปทวงคืนไงจะทวงคืนโหอันนี้มันง่ายเหมือนกับเอาอ้อยออกจากปากช้างหรือว่าเนื้อจากปากเสือเลยนะยกเว้นคุณจะใช้มาตรการฟ้องอย่างเดียวทวงคืนก่อนแล้วฟ้องไม่ได้ก็ให้เขาไปคุยกับศาลเองบอกว่าจะจ่ายไม่จ่าย 3,000 ล้านถ้าไม่จ่ายก็ติดคุกในตรา200บาทต่อวันเหมือนกับที่คนเก็บซีดีมาขายอ่ะใครต้องรับผิดชอบบ้างคนที่รับผิดชอบคุณสมชัยต้องบอกว่าใครรับผิดชอบก่อนแต่ว่าก่อนอื่นผมว่าเอาที่หมูหมูก่อนนะที่ใบแดงอ่ะที่โดนใบแดงอ่ะนะเอาพวกนั้นก่อนดีกว่าง่ายกว่าเยอะเพราะเท่าที่ผ่านยังไม่เคยมีจ่ายคืนเลยนะที่ได้ใบแดงแล้วก็ถือว่าโมฆะแล้วก็ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ใช่ไหมล่ะทุกวันนี้ไม่เคยจ่ายเลยใบแดงอ่ะไปเอาพวกนั้นมาก่อนเพราะใบแดงแล้วถือว่าความผิดสำเร็จแล้วต้องฟ้องเรื่อยคืนง่ายกว่าด้วยง่ายกว่าใช่ไหมเพราะใบแดงแล้วแต่วันนี้เนี่ยมันต้องพิสูจน์ว่าใครสร้างความเสียหายใช่ไหมคุณสมชัยต้องมาบอกว่าใครคือจะเดี๋ยวเขาบอกเอ้ยผู้ที่ไปปิดคูหาไงผู้ไปประท้วงไงสร้างความเสียหายลงคะแนนไม่ได้ผู้ที่ไปประท้วงพวกโนโหวตพวกอะไรทั้งหลายแหละนั่นเป็นคำพูดของไม่ใช่ของคุณของเขาใช่ของเขาไงเขาบอกงั้นไงใช่ไหมนี่ก็ต้องพิสูจน์อีกอ่ะคอยพิสูจน์อีกปุ๊บนะพิสูจน์แล้วใครผิดนะต้องมาดูว่าพิสูจน์แล้วกลุ่มนี้นะผู้ผิดแต่เขาไม่มีเงิน3,000ล้านเงินอะไรจากไหนมาฮะถ้าลงขันร่วมกันนี้เอาว่าไปอย่างแต่ถ้าว่าลายสองลายคงจะยากแล้วทำไงก็ติดคุกดีไหมนี่ยังไม่รู้เลยใครจะต้องรับผิดชอบที่คุณสมชายประกาศเสียงดังบอกว่าจะต้องเรียกค่าเสียหายนะเหตุเลือกตั้งสองพันโมฆะฝ่ายแสดงบอกกบสกตนั่นแหละแต่ว่าทางคุณสมชายว่าไงอ่ะเพราะเป็นตัวที่จะฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องรอไม่นานหรอกต้องได้เงินกลับคืนมาต้องก็ถามว่าคนที่ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายต่างๆนั้นหมายถึงรัฐบาลยิ่งรักหรือไม่สมชายบอกว่าไม่ทราบเหมือนกันนะก็ยังไม่ได้พูดถึงใครนั่นสิไอ้ตัวอ้าวแล้วการทำไงอ่ะเขาพูดงี้อะไรไงปล่อยลอยงี้อะไรไงมันมีเหตุอยู่ว่าณตอนนี้เนี่ยมันมีความเสียหายใช้งบไปแล้วเนี่ยเลือกตั้งเนี่ยนะฮะเตรียมการเลือกตั้ง3,000ล้านมันมีความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเป็นตัวเลขเลือกตั้งแล้วโมฆะคราวนี้เนี่ยไอ้ใครจะผิดนะฮะเดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีนึงไปดูเลยแต่ว่าคือตอนนี้ผลของการเหตุการณ์เนี่ยมันเลยมาแล้วอันนี้ส่วนใครที่จะเป็นต้องรับผิดชอบเนี่ยเดี๋ยวก็ตอว่าต้องไปดูรายละเอียดเดี๋ยวแถลงออกมาก็ผมว่าสุดท้ายต้องไปว่าที่ศาลอยู่ดีแหละคุณสมชัยต้องเร็วอ่ะต้องให้เร็วว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีไม่ใช่ว่ารอชาติหน้าหรือว่ารอให้หมดสมัยก่อนแล้วก็มาประกาศไม่ได้เพราะคุณต้องเป็นโจทย์ครับตอนนี้ก็มี2ข้อนะที่แย้งกันอยู่ก็คือว่าฝ่ายทางเพื่อไทยก็บอกว่านี่มันเลือกตั้งไม่ได้เพราะกปปส.ไปปิดกั้นนะแต่อีกฝ่ายนึงก็บอกว่าก็รู้อยู่แล้วมันเลือกตั้งไม่ได้แล้วดันทุรังไปทำไมใช่ไหมประชาชนเขาไม่ยอมรับอยู่แล้วเนี่ยก็คือรัฐบาลจริงรักกันดันทุรังไปทำไมก็เป็นสองปมนะฮะส่วนผิดถูกนั่นเดี๋ยวกกต.เป็นคนชี้นะว่าฝ่ายไหนจะรับผิดชอบใครจะรับผิดชอบส่วนสุดท้ายแล้วก็อย่างที่ว่าไปเจอกันที่ศาลต้องใช้เวลากี่ปีก็ไม่รู้นะชั่วฟ้าดินสลายแบบก็ไม่รู้ฮะยากเหนื่อยนะอยู่เพศนี้เหนื่อยนะเพราะว่าอย่างที่คุณว่าทุกอย่างมันช้าขึ้นไม่ไหวอย่างที่คุณว่าไงแม้แต่ไปใบแดงยังเอาเงินไม่ได้เลยใช่ความเป็นสำเร็จแล้วมันเหตุการณ์มานานแล้วมันจะแล้วคนเดียวเดียวไม่ได้ไปจี้มากใบแดงนี่กฎหมายเขียนตรงๆเลยบอกว่าคนที่ถูกใบแดงจะต้องรับผิดชอบในการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นในการเลือกตั้งครั้งนั้นแต่ตัวเงินยังไม่มีใครตัดสินว่าจะเป็นเท่าไหร่ไงแต่ต้องจ่ายมาต้องจ่ายไหมสมมติเจอเข้าไปสักเลือกตั้งเขตนั้นนะของอะไรเนี่ยเสีย10ล้านอ่ะตายเดี๋ยวบอกอุ้ยผมรับมา30ล้านเองผมจะ50ล้านก็ตายสิรับจากพรรคมา30ล้านเองผมก็เมมมา20จ่ายจริงแค่นิดหน่อยมันไม่ต้องบอกเขาหรอกครับไปที่ทราบกันอยู่แล้ว
วัดขึ้นกรรมการขึ้นอยู่แล้วใครจะใช่ใช่ใช่ผมมีบางคนนี่นะคุณเชื่อไหมไอ้เลือกตั้งเนี่ยคนบางคนนี่แสบนะแสบมากหมอนี่แสบมากก็เป็นที่รู้จักดีนะเวลาเข้าไปขอเลือกตั้งเนี่ยเขาขอเงินนอกจากขอเงินแล้วนะแล้วพอได้เงินไปปั๊บเนี่ยจากนายทุนที่สับสนนะก็ไม่ได้ไปใช้จ่ายอะไรแล้วนายทุนก็บอกเฮ้ยคุณจะเลือกตั้งในเขตนี้นะทำไมไม่เห็นป้ายคุณในเขตคุณเลยเขาบอกว่าโอ้มันเงินไม่พออ่ะมันต้องใช้จ่ายนู้นใช้จ่ายนี่คุณเชื่อไหมไอ้นายทุนนี่ก็ให้เงินไปทำป้ายอ่ะให้เงินไปทำป้ายแล้วเขาก็ทำป้ายมาให้ด้วยนะแล้วก็ให้เงินมาว่าการติดตั้งคุณเชื่อไหมแม้แต่ค่าติดตั้งนะมันยังไม่ติดตั้งเลยไอ้ป้ายไปอยู่เต็มบ้านเฮ้ยมันอยากจะเป็นสสหรือเปล่าวะแต่อยากเป็นนะตัวเองอยากเป็นแต่เห็นเงินปุ๊บงกเลยโอ้เขาตรวจสอบในป้ายอยู่เต็มบ้านผู้สมัครในกทม.ล่าสุดนี่แหละบอกไม่มีใครไปขนไปติดได้ใช่ไหมหมอนี่แสบหมอนี่แสบโอ้โหยังอยู่ในแวดวงนี่แหละแวดวงสื่อด้วยจริงป่ะแล้วนักการเมืองไม่นักการเมืองก็เป็นสื่อที่ว่าการเมืองเหรอโอ้ว่าอยากเล่นการเมืองอยากไปนู่นไปนี่โอ้โหแต่ฉายาแล้วไม่อายนะรู้ก็รู้เนี่ยเขาไปตรวจสอบไปให้เงินไปให้ทำป้ายให้แล้วนะให้เงินไปแล้วนะเอ๊ะทำไมไม่มีติดตั้งเลยปรากฏไปตรวจสอบมันอยู่ที่บ้านมันนะไม่ยอมตั้งคนไปติดตั้งอ่ะโอ้โหมันเห็นเงินตาโตนั่นเนี่ยใครเห็นแล้วไม่ตาโตบ้างอ่ะฮะเรามาเรื่องตำรวจไหมครับตำรวจที่เขาตั้งฉายาไว้เนี่ยนะครับผมว่าไม่เคยเนี่ยคือแต่ละปีก็มีฉายาชักเลอะเดี๋ยวนี้ก็ชักมีเยอะไม่เลอะหรอกชักเยอะขึ้นเมื่อก่อนมีเฉพาะทำเนียบใช่ไหมเดี๋ยวลามทุกวงการเลยอ่ะแต่ไม่ตั้งสื่อไม่ตั้งฉายาสื่อมั้งอ่ะเหรอเออไม่ใครจะมาตั้งเองอ่ะสื่อตั้งฉายาสื่อไงอ๋อตอนนี้ก็ด่ากันเองแต่ว่าไม่ตั้งกันด่ากันเฉยตั้งฉายาสื่อสิต้องมีด้วยสิเออไม่ต้องอ่ะแค่ด่าเพื่อความแฟร์แค่ด่ากันก็พอด่าก็ไม่ด่านี่ด่าที่ไม่ด่าได้ไงมีเหรอผมเนี่ยตัวด่าเอาที่สมาคมนักข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยนะฮะนายไพโรจน์เทศนิยมนายกสมาคมผู้สื่อข่าวและช่างภาพอาชญากรรมแห่งประเทศไทยแถลงข่าวการตั้งฉายาตำรวจ10นายที่อยู่ในความสนใจของสังคมและบริเวณแห่งปีเพื่อช้อนแง่คิดติชมและยกย่องให้เห็นผลถึงผลงานที่ผ่านมานายไพโรจน์กล่าวว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับฉายาว่าตำรวจลายพรางจากบทบาทขององค์กรตำรวจในช่วงที่ผ่านมาหลังคสช.เข้ามาบริหารและจัดตั้งรัฐบาลทำให้การทำงานของตำรวจเนี่ยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลทหารลายหายบ้างทหารเข้าไปเกี่ยวข้องลายหายบ้างไม่ลายพรางไม่พรางสิลายหายลายหมดเลยสิ้นลายกลายเป็นแต่สิ้นลายถอดลายแล้วสิ้นลายหรือว่าอะไรนะสะบัดลายตอนนี้เป็นตำรวจเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การดูแลของทหารส่วนสมยศพุ่นพันม่วงนะฮะผบ.ตร.ฉายาว่าผบ.ขายฝันหลังเข้ารับตำแหน่งไม่จริงผมบอกว่าเมื่อวานผบ.ซื้อหุ้นไม่ขายฝันได้ให้นโยบายนะเข้าทำงานแล้วนะฮะการทำงานกับตำรวจหลายด้านและเริ่มโครงการเพื่อดูแลขวัญกำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาสัญญาจะทำให้ตำรวจอยู่ดีกินดีไม่คิดเรื่องงานหรือหนี้สินจนคิดสั้นฆ่าตัวตายไม่รับสินบนหรือสวยแต่โครงการต่างๆไม่เห็นผลเด่นชัดมากเท่าที่ควรพลตำรวจเอกอังสนานนท์นะฮะรองผบ.ตร.ได้รับฉายาเอกโลกลืมเพราะหลังจากที่กตช.มีมติแต่งตั้งสมยศเป็นผบ.ตร.พลตำรวจเอกก็ถูกลดบทบาทแกงลืมตัวเองเลยดูแลการดูแลคดีต่างๆก็หายไปด้วยแกงลืมตัวเองด้วยนี่ผบ.ตร.เนี่ยผมว่าอะไรขายฝันนะขายฝันซื้อหุ้นป่ะขายฝันได้ไงไปซื้อหุ้นฮะตอนนี้เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในหลายบริษัทอควาเอคิวอควาหรือไงเอคิวด้วยอควาแล้วก็หุ้นปิกนิกอะปิกนิกแก๊สอะหลายบริษัทเออใช่เป็นตำรวจที่เรียกว่านี่เลยอ่ะฮะคือตำรวจบางคนในตำรวจบางคนเนี่ยชอบพักนะพักเครื่องคุยทั้งวันทั้งคืนแต่ในตำรวจคนนี้เนี่ยไปคุยเรื่องหุ้นเนี่ยคุยได้ทั้งปีทั้งชาติเมื่อวานนี้ต่อยมวยไทยไฟอะอะไรพุ่มพันม่วงชนะเนี่ยเมื่อวานชนะอังตวนหัวไซอ่ะชนะอังตวนได้เหรอเมื่อวานนี่ผม
ผมแหมไปเรื่องกีฬาเลยไปไม่ทันผมยังฟุตบอลยังไม่ได้คุยเลยนะเนี่ยก็ยังจะให้ฉายาเนี่ยก็ยังไม่หมดเลยนะนะที่อื่นๆไม่ค่อยเท่าไหร่นะมีอีกคนก็คือพลตำรวจโทพงษ์พัฒน์ฉายาพันธ์นะฮะอดีตผบช.ก.สอบสวนกลางนะฮะผู้บัญชาการสอบสวนกลางได้รับฉายานายพลช็อกโลกเนื่องจากเป็นหนึ่งในตำรวจไทยที่ FBI ให้ความเชื่อมั่นในฝีมือแต่มาถูกดำเนินคดีหลายข้อหารวมทั้งอยู่เบื้องหลังซื้อตำแหน่งเปิดบ่อนพนันรับสวยน้ำมันเถื่อนคือตอนนี้นะพูดยังไงก็พูดได้เพราะว่าอยู่ในสภาพจะเป็นจำเลยผู้ต้องหานอกนั้นก็ไม่ค่อยคนอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะฮะไม่มีอะไรที่ผมเห็นแล้วไม่ตื่นเต้นเลยในฉายาที่ว่านี่นะไม่มีเท่าไหร่หรอกทำไมเอาฉายาสำนักงานตำรวจชาติเลยอ่ะว่าทุกวันนี้อยู่มีความน่าเชื่อถือเท่าไหร่ก็เอาต่อนิดเดียวกันนะนิด้าเขาก็มาสำรวจในช่วงดองนั่นพอดีนะเรื่องตำรวจนะครับเขาบอกว่าความสำรวจความคิดเห็นประชาชนเนี่ยประชาชนทั่วประเทศพบประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 42.32 เห็นว่าการไปรูปองค์การตำรวจองค์กรตำรวจและตำรวจเนี่ยเป็นเรื่องค่อนข้างเร่งด่วน มีเพียง 119.44 ที่เห็นว่าไม่เป็นเรื่องด่วนทำไมค่อนข้างมันไม่เร่งด่วนก็ไม่รู้จะว่าไงทำไมค่อนข้างด้วยนะค่อนข้างนี่เขาพูดเองหรือคุณพูดเองไม่เขาค่อนข้างเหรอมันแปลว่าอะไรค่อนข้างค่อนข้างเร่งด่วนก็เหมือนน่าหนักไปทางว่ามันควรจะเร่งด่วนค่อนข้างอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะฮะจำนวนผู้ที่สำรวจเห็นว่าเรื่องเร่งด่วนในระดับสูงสุดค่อนข้างเร่งด่วนระบุว่าต้องการเร่งปฏิรูปองค์กรเพราะตำรวจมีปัญหาเรื้อรังมานานการทุจริตครับการซื้อขายตำแหน่งการใช้อำนาจในทางที่ผิดการผูกอำนาจฝ่ายเดียวนะฮะการกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทำงานเพื่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะต้องเร่งนะฮะปฏิรูปองค์กรนะตะบอนบอนมวยผมไม่ค่อยได้ดูนะอ๋อบอลเมื่อวานนี้โอ้โหไทยไฟเนี่ยนะไทยไฟเนี่ยผมไม่ค่อยได้ดูแล้วด้วยความรู้สึกเฉยๆคือเมื่อผมไปทานข้าวที่ร้านอาหารใกล้บ้านแล้วมีจอมาคือมาจอเท่ากับมันเต็มผนังเลยอย่างนี้ดีกว่าจอใหญ่มากอ่ะจอราคา2 ล้านมั้งใหญ่เต็มที่เลยแล้วก็นั่งดูเราก็ต้องดูเพราะเขาเปิดไทยไฟให้ดูไงหางตัวนายที่ว่าต่อยกับหัวใส่เนี่ยหัวใส่ไม่ใช่หัวใส่หัวใส่ทุกอย่างหนึ่งนักล่าใช่ไหมหัวใส่คือหัวใส่อายุมากแล้ว31 ปีแต่อังตัวก็หน่วยคู่ลูกครึ่งฝรั่งเศสไงที่มาหุ่มโซงสาวชอบกีดการ์ดมีแฟนไปเชียร์เยอะไงแต่ว่าคงเป็นต่อยมวยที่อาศัยเสียงเชียร์นะแต่ว่าลำหักลำโค่นไม่ค่อยมีเท่าไหร่นักไปเจอมวยเก่ามวยชกจริงอ่ะฮะมวยที่ไม่จะมวยโชว์นะมวยโชว์คือต่อยเวทีก็เลยเจอทั้งศอกสั้นโอ้โหทั้งเข่าทั้งศอกสั้นสะบักสะบอมโดนชกยกแรกนับไป2 ครั้งนับ8 2 ครั้งแล้วก็คือลีลาแกอาศัยใจโชว์สาวอ่ะเตะน้ำหนักก็ไม่เคยมีโดนแขนจะเป็นส่วนไม่เวลาโดนอัดเข้าไปนี่โจหนักๆผมศอกสั้นนี่เขาโดนแล้วซ้ำเลยก็ไม่ยอมปิดหน้านะสุดท้ายเนี่ยยก3 ยกนี่สะบักสะบอมอ่ะแพ้สิถ้าชก5 ยกผมว่ามีการโดนน็อกอ่ะพอเจอ2 สันเซิงเข่าลูกเตะเหมือนกับเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่เลยถึงแม้การจะตอบโต้พยายามสวยแต่ว่าเตะเข้าก็โดนแขนเข่าก็ไม่เข้าเป้าต่อยก็ไม่มีน้ำหนักหมัดนี่ตั้งใจดูมากนะอธิบายเลยผมเมื่อก่อนผมดูมวยนะยุคหลังผมไม่เคยดูเพราะตั้งแต่มวยเพศมือยันกันซะก่อนนะแล้วเริ่มชกตอนปลายยก 3นะยันอย่างเงี้ยเอาเข่าถูสีข้างเล่นนะไม่เคยดูเลยแต่หลังเป็นประเภทมวยเยอะที่ไทยไฟมันเพราะอะไรที่มวยที่เป็นในเชิงธุรกิจเป็นการสร้างภาพอะไรเนี้ยเดี๋ยวนี้นะคำพูดที่ว่ารักษารูปมวยผมก็ฟังแล้วจะอ้วกอันนี้ก่อนฮะนี่อินมากแล้วมวยผมคือดูแล้วนะต่อยมวยมาผมยังไม่อินอย่างเท่าคุณเลยคือมวยตั้งเรียนผมก็ฝึกอยู่แต่ผมไม่กลัวของกลัวเจ็บผมไม่โรคที่หายเห็นบัตรไม่ได้เห็นบัตรแล้วจะสลบเดี๋ยวบางคนนี่นักมวยบางคนนี่นะไม่รู้เป็นนักมวยได้ไงเห็นบัตรไม่ได้เห็นแล้วสลบเห็นเลือดแล้วเป็นลมเขาได้นอนสิมันจะเป็นหน้าเขาได้ยังไงมันไม่ใช่เป็นนักมวยอาชีพก็เป็นแล้วไม่ได้แตกโดนสองโดนอะไรนะโดนไอ้นักมวยคนนะมันไม่ตัดเล็บแล้วมันเตะเฉียวแค่ปลายคิ้วเป็นลมเป็นลมเลยใช่ไหมเห็นเลือดเต็มแล้วเป็นลมใช่ไหมใจสอบมากใช่ไหมพูดถึงเพื่อนร่วมค่ายแต่เมื่อวานนี้ก็สาวผิดหวังไปเยอะอังตวนก็
ต้องไปฝึกฝนให้กระดูกแข็งกันนิดหน่อยหนึ่งแล้วให้รู้ว่ามวยไทยแท้จริงนะไม่มวยโชว์แต่มันกรี๊ดในเรื่องมวยเนี่ยนะสู้ฟุตบอลไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหบอลตอนนี้เนี่ยฟุตบอลนี่อันนี้นะผมก็ไม่ได้แฟนบอลนะแต่ว่าก็ไปถามเขาทำไมทำไมคนถึงมีอาการขนาดนี้สมัยได้เหรียญโอลิมปิกนะคุณไม่ใช่แฟนบอลได้เหรียญทองโอลิมปิกมายังไม่เข้านี้เลยเมื่อวานผมเรียกกำนันพาคนมาเดินนี่คนล้นหลามอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไงมีรถผ่านมาผมเรียกพวกอะไรนะกำนันแล้วพวกกปส.มาเดินอีกแล้วเพราะคนเยอะเต็มไปหมดเลยอ่ะทั้งสะพานที่รถไฟฟ้าผ่านนะเฮ้ยผิดกฎหมายคสช.ป่ะเนี่ยว่ามวลชนขนาดนี้เนี่ยคนเขามีความสุขกันแต่เยอะนะคือภาพเนี่ยเราเห็นอย่างนี้นะมันเมื่อเดือนก่อนหน้าพฤษภาคมนี่ปีนี้เองภาพเนี่ยภาพเนี่ยคล้ายคล้ายเห็นไงมั้ยคล้ายเลยเราเพิ่งเห็นก่อนหน้าพฤษภาใช่ไหมยังดีมีธงน้อยไปหน่อยถ้ามีธงชาติจะเยอะนะแหมก็ไปเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจมากนี่ก็ตามกระแสนะต้องบอกว่าตามกระแสคือผมก็คาดว่าจะมีคนแต่ผมไม่น่าจะมากขนาดนี้โอเคคนไปรับที่ดอนเมืองนะก็เยอะอยู่ใช่ไหมแห่แห่อะไรมาก็เยอะอยู่แต่ว่าไอ้ตรงรัฐสภาใช้ปฏิทินเนี่ยมันเยอะจริงๆเขาเตรียมไงเตรียมเป็นจุดๆเนี่ยเขาจะมีความสุขอะไรหรือว่าเราอั้นเรื่องความทุกข์อื่นมานานหรือความสุขที่คืนมาให้ยังไม่พอคุณไม่ได้แฟนบอลนะคุณไม่ใช่แฟนแต่ผมก็ดูนะแต่ผมไม่เคยดูแม่ผมดูตอนช่วงไฮไลท์เพราะว่าตอนที่เกิดเหตุนะผมไม่ดูดูไฮไลท์แล้วเนี่ยตอนที่เราเตะกันคือตอน 3-0 แล้วถือว่ามันลำบากแล้ว 3-0 นะโอ้โหแล้วแข่งบ้านเขาด้วยกองเชียร์มีเป็นแสนเพื่อนเนี่ยคนก็จะรู้ลักษณะผมเนี่ยผมเป็นคนไม่ชอบกีฬาบอลผมไม่ดูบอลเพราะว่าไม่ใช่ผมกีฬาอะไรที่เกินไม่ใช่ตัวนะผมไม่เคยชอบอ๋อแล้วคุณชอบเล่นกอล์ฟได้ไงคุณชอบเล่นกอล์ฟได้ไงกอล์ฟตัวไงฮะตัวไงกวนมีกวนไม่ใช่เหรอไม่ตัวเหรอความสามารถตัวคือกีฬาวิ่งเนี่ยมาราธอนเนี่ย 42.5 เนี่ยนะกิโลเมตรเนี่ยผมจะดั้งดูเลยโอ้โหมันแต่เราไม่วิ่งเองใช่ไหมสิบ42ก็คงไม่ไหวตอนนี้ไม่ได้ไม่นี่มาราธอนก็คงไม่ไหวแล้ว20ก็คงไม่ไหว10กิโลไมโครก็ไม่ได้นะไมโครก็ไม่ได้แล้วมั้งตอนนี้เนี่ยไม่ได้เพราะว่าหนึ่งหัวใจด้วยไงใช่ไหมใจถึงกระดูกเดียวแล้วใจก็ไม่ถึงใจไม่ถึงเลยใจก็ไม่ได้เลยลำบากก็ถือว่าคือเราดีใจด้วยกรบกระแสข่าวอย่างอื่นไปพักใหญ่ๆแล้วแต่ว่าอันนี้เขาไปแล้วเนี่ยชาริวชับปุยเนี่ยคือผมได้ยินชื่อชับปุยก็ตอนเนี้ยตอนที่มาแข่งมังคลาเนี่ยก่อนหน้าไม่รู้จักเลยแล้วคุณชับปุยชับอะไรชับปุยชับปุยคุณรู้จักไหมชาริวชับปุยเป็นนักฟุตบอลแล้วก็รู้สึกลูกครึ่งสวิตเซอร์แลนด์กลับไปแล้วจะกลับไปหาแฟนเขาสาวไทยหัวใจสลายว่างั้นนะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเอาไปต่างประเทศบ้างดีกว่าต่างประเทศเหรอเอาเรื่องอะไรดีเรื่องเอารัสเซียกันแล้วกันนะรัสเซียปูตินไม่ยอมอ่ะปูตินไม่ยอมเดี๋ยวสหรัฐเดี๋ยวตำรวจว่าทีหลังปูตินไม่ยอมอ่ะที่อเมริกามาบีบยุโรปมาบีบนะเขาบอกบีบยังไงก็ไม่ยอมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนอกจากศักดิ์ศรีแล้วเนี่ยต้องพิสูจน์เห็นว่าเขาก็เป็นหนึ่งไม่มีสองเหมือนกันโอเคเรื่องยูเครนก็ไม่ยอมลามือเพราะเป็นความต้องการคนยูเครนเองเขาบอกเรื่องไครเมียประชาชนเขาลงประชามติแล้วเลือกอยู่ข้างรัสเซียเขาไม่ได้เกี่ยวคนเลือกมาอยู่เขาเองอ่ะช่วยไม่ได้แต่ส่วนจะให้ยอมสยบนั้นไม่มีทางถึงแม้ว่าข้อตกลงขายแก๊สกับเยอรมันจะมีปัญหาก็ตามราคาน้ำมันตกไปรัสเซียได้เงินน้อยก็จะเป็นต้องยอมรับสภาพแก๊สราคาตกก็ยอมรับสภาพทองคำเขาก็ไม่ขายคือเขามีเยอะแต่ว่าเงินกองทุนสำรองระหว่างประเทศของเขายังมีเยอะอยู่$400,000 กว่าล้านตอนนี้ก็อึดอ่ะกัดฟันอึดถึงแม้ว่ารูเบิลจะตกมากว่า 50% ในช่วงนี้ก็ตามก็ถึงแม้จะยอมรับสภาพที่เป็นอยู่สินค้าสั่งซื้อจากตะวันตกไม่ได้ของตัวเองรัสเซียส่งไปขายก็ไม่ได้ตราสารเงินนี้ขายไม่ได้เลยก็ต้องหวังพึ่งจากตลาดอื่นก็หวังพึ่งจากจีนอะไรเข้าไปช่วยเหลือเพราะว่าจีนนี่มีข้อตกลงขายก๊าซกับรัสเซียอยู่ถ้าหากว่าท่อก๊าซโครงการนี้เจ๊งขึ้นไปนะจีนก็มีปัญหาว่าจะรับการจากรัสเซียไม่ได้ฉะนั้นก็ในท้ายเป็นอดีตพันธมิตรแล้วก็เป็นพันธมิตร
เป็นเพื่อนกันนะนะเหนือใต้ก็จำเป็นต้องเข้าไปรอจังหวะที่เข้าไปอุ้มประคองคอมมิวนิสต์ใหญ่ที่เคยที่เซซัสแสกำลังจะตัวกันนำโดนล้ำอัดนะจนก้นเตี้ยนะจะนับสั้นนับยาวอยู่แล้วอ่ะจีนก็อาจจะเข้าไปประคองเพื่อช่วยรัสเซียตลอดรับฟังรัสเซียก็บอกครั้งนี้นะศึกครั้งนี้ก็ขอปรับตัวปรับยุทธศาสตร์ว่าจะพึ่งแก๊สกับน้ำมันอย่างเดียวไม่ได้แล้วต้องพึ่งอื่นด้วยนะแล้วก็ต้องพึ่งความแข็งแกร่งในด้านโครงสร้างเศรษฐกิจของตัวเองด้วยรัสเซียเป็นประเทศใหญ่สุดในโลกนั่งเครื่องบินจากมุมประเทศหนึ่งอีกไปถึงมุมหนึ่งนะ10กว่าชั่วโมงเจอก่อการร้ายเนี่ยนะฮะเจอยึดโรงละครแห่งชาติลมแก๊สเลยก็ยังผ่านมาได้โรงละครใหญ่นะลมแก๊สเลยตายเป็นร้อยเนี่ยสลบก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเจอเรื่องเศรษฐกิจมาไปไม่เป็นเงี้ยนะไม่เคยทำเนี่ยแต่ก็บอกว่าไม่มีใครสั่งให้หมีขาวทำอะไรก็ได้แน่ไม่ได้นะสั่งหมีไม่ได้นะขอกำหนดชะตากรรมเส้นทางเดินของตัวเองคือว่าจะกัดฟันสู้อย่างนี้ดีกว่าไม่ยอมก้มหัวให้กับแรงบีบทีนี้อเมริกากับยุโรปก็ได้ใจสิจะบีบต่อยทำไงจะทำไงต่อยก็บีบต่อยก็จะปิดกั้นให้มันทุกอย่างมันแคบลงแคบลงแคบลงก็ดูเกมอันนี้นะใช่จริงเรื่องหนึ่งไหมท้ายๆส่งท้ายอีกเรื่องก็อเมริกามีปัญหาหนักเพราะว่าคนผิวดำยิงตำรวจผิวขาวตายไป2คนในนิวยอร์กอ้างว่าล้างแค้นเพราะว่าคนดำถูกรังแกคนดำถูกฆ่าทิ้งเรื่องมันจากไมเคิลบราวน์ที่เมืองเฟอร์กูสันในรัฐมิสซูรีนะที่โดนนี่จะขยายผลออกไปเนี่ยเป็นแฟชั่นกินกันมันจะยุ่งกันทั่วไปใช่แล้วที่นิวยอร์กตำรวจก็โดนคนผิวดำอิริกันเนี่ยก็โดนตำรวจล็อกคอตายขาดอากาศหายใจทั้งที่บอกว่าอย่ารัดคออย่ารัดคออย่ารัดคอเป็นลูกหอบหืดอยู่ตายเสร็จแล้วนะสองกรณีคือคณะลูกขุนใหญ่สั่งไม่ฟ้องตำรวจทั้งคู่ทั้งสองเมืองก็เลยเกิดประท้วงจราจนกันยืดเยื้อตอนนี้ก็ที่นิวยอร์กยังไม่สิ้นสุดนะจนกระทั่งผิวดำรายหนึ่งเนี่ยขึ้นนี่เลยเว็บเลยบอกว่าเขาฆ่าเราหนึ่งเราต้องคืนสองแต่ตำรวจที่โดนยิงตายเป็นเชื้อสายจีนคนหนึ่งแล้วก็ลาตินอเมริกันคนหนึ่งไม่มีผิวขาวเท่าไหร่นักนะแต่ขาวมันขาวแบบเหลืองเหลืองเอเชียแล้วก็ออกขาวแนวเหลืองจากลาตินอเมริกาก็เขาเจอใครตอนนั้นก็คงอารมณ์ชั่ววูบก็ตายเลยแล้วก็ยิงตัวตายฆ่าตัวตายเพราะว่าโดนปิดล้อมแล้วยอมตายแต่หนึ่งแรกสองก็สร้างรอยร้าวให้เห็นว่าสภาพมันจะเป็นจุดเริ่มต้นไงใช่เป็นลัทธิใหม่ที่จะตามมาแล้วจะมีการประท้วงต่อไปอีกจะก่อนจบนะฮะก็ฝากไว้นิดนึงตอนนี้เนี่ยคุณหมอว่างๆนะคุณหมอนวดที่ผมแนะนำแล้วก็ไปรักษาก็ใครที่เส้นดิสเส้นติดเอามาพลึกกันนะฮะก็ตอนนี้เขาว่างๆอยู่คิวพอมีสนใจไปไม่ใช่พวกบิคอสตัวล่าไม่ใช่ใช่ไหมใช่นะครับหมอนวดแผนโบราณนวดไทยนะฮะนวดแก่เส้นเป็นเรียกว่ามือสำหรับกูรูปรมาจารย์เป็นระดับอาจารย์นะฮะโทรศัพท์ไปตอนนี้เขาว่างๆอยู่0894745350นะฮะ0894745350ไม่ได้เป็นเอเจนต์ใช่ไหมไม่ได้เป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมว่าจะขอคิวเขาด้วยเหมือนกันว่าค่าบริการเท่าไหร่เขาบอกกันหน่อยสิชั่วโมงเท่าไหร่ชั่วโมงละสัก300ตั้งก็ยังโอเคนะนะเวลานี้เวลาหมดแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ